สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมินใน K47 และนี่คือรายการ AK Show Toy Zenfone Max Plus นะครับเป็นโทรศัพท์จากบริษัท Asus นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ได้ส่งมาให้เราได้รีวิวกันครับโดยเจ้าตัวนี้ทางผู้พัฒนาได้ระบุว่าเป็นโทรศัพท์รองรับ 4G จอ 5.7 นิ้วแล้วมีแบตอึดถึง 4,130 มิลลิแอมป์นะฮะเรียกได้ว่าน้องๆ Power Bank ลูกขนาดกลางเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้วมันจะใช้งานอะไรได้อีกนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นน่าสนใจอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่คือหน้าตาของกล่องของ Zenfone Max Plus นะครับผมนี่ครับ V-Love Photo นะครับเป็นเครื่องขนาดหน้าจอ 5.7 นิ้วครับแนวทะแยงโดยจะเป็นกระจกกันรอยนะฮะกระจกกันรอยขอบโค้ง 2.5D นะครับผมด้านหลังเป็นพลาสติกอลูมิเนียมนะฮะยูนิบอดี้ไม่มีแกะฝาหลังนะครับกล้องคู่แนวนอนนะครับพร้อมจุดแฟลชนะครับแล้วก็ระบบสแกนลายนิ้วมือนะฮะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับผมไอ้รูเล็กๆเนี่ยคือลำโพงนะฮะแล้วก็เป็น USB แบบเก่านะครับ USB ธรรมดาแจ็ค 3.5 มิลอยู่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไมค์นะฮะเฮ้ยจริงๆไมค์มันควรอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอนะครับนี่ครับต่อมาตรงนี้เลยทาไซซิมนะฮะแล้วก็ไมโคร SD ชเวฟนี่เลยครับผมเข็มนะฮะเข็มจิ้มทาไซซิมนะครับเขาให้มาในชุดเลยนะครับผม2ซิมนะฮะแล้วก็1ไมโคร SD รองรับได้252กิกนะครับผมใครสนใจก็ไปหาไซส์ของมันมาได้นะฮะรองรับ2ซิมนะไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องนะโดยรวมคร่าวๆนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับคืองานประกอบค่อนข้างดีนะฮะแน่นหนานะครับใช้ได้เลยนะครับขนาดผมเป็นคนมือใหญ่ด้วยนะฮะเนี่ยโทรศัพท์บางๆอย่างเงี้ยใครจะคิดครับว่าเขายัดแบตเตอรี่ขนาด 4,000 นะครับ 4,130 มิลลิแอมป์ให้นะฮะเรียกได้ว่าโอเวอร์สเปคกันเลยสำหรับเรื่องของซิมนะฮะนอกจากนี้นะในกล่องผมลืมพูดถึงไปนะฮะในกล่องเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะครับสายชาร์จนะฮะมีเข็มตัวนี้นะครับห้ามหายเนอะห้ามหายเขามีช่องเก็บใส่ไว้ในกล่องนะครับเข็มแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเหลาให้ฟังในอีกไม่กี่อึดใจนี้นะฮะเคสนะครับเขามาให้เลยเคสใสนะครับเคสซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนใสแล้วก็คู่มือนะครับผมผมพูดถึงไอ้นี่ค้างไว้มันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ที่จะทำให้โทรศัพท์ Zenfone Max Plus ตัวนี้นะที่มีความจุแบตถึง 4,130 มิลลิแอมป์ตัวนี้นะฮะให้กลายเป็น Power Bank ฮะงงเด้งงก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลงกระแสไฟนะครับให้กลายเป็นขาออกนั่นเองนะครับแล้วคุณก็ต่อสายเนี่ยครับแล้วก็เอาสายทั่วไปเนี่ยสายเราทั่วไปเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็นำมาเสียบกับโทรศัพท์มือถือนะฮะถ้าเป็น USB ทั่วไปก็ใช้ได้เลยนะโทรศัพท์รุ่นอื่นอย่าง USB-C คุณก็ไปหาสายของเขามานะครับคือแบตมันเยอะมากจนกลายเป็น power bank ไกลๆแล้วอ่ะนะฮะน่าสนใจดีนะครับแต่เวลาชาร์จเข้าก็ต้องทำใจนิดนึงว่าถ้าแบตคุณเหลือสัก 10% เหลือ 5% อะไรเงี้ยชาร์จกันไปเถอะครับเป็นวันนะแบตเตอรี่เหลืออีก7วันโคตรโหดอ่ะต่อมานะก็จะพูดถึงในส่วนของซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ใช้งานง่ายนะเข้าใจง่ายนะครับเพียงแค่คุณปัดขึ้นนี่เลยนะก็จะเจอแอปที่เราลงกันเอาไว้นะผมดู YouTube เปิดสักคลิปนึงแล้วกันคลิปอะไรก็ได้เนาะผมอยากจะเปิดอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยก็แค่แตะตรงนี้คลิปก็รันไปใช้งาน2แอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันได้นะ
เหมือนโทรศัพท์รุ่นใหญ่ๆเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ใช้กับทุกแอปนะฮะเล่นเกมเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่ๆละไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะคุณไม่สามารถเปิดเกมครึ่งจอแล้วอีกจอหนึ่งเช็คเฟซอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนถือว่าโอเคนะใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้เนี่ยเราปิดทุกแอปปุ๊บมันจะเป็นการเคลียร์แรมให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดสัก1แอป2แอป3เนี่ยครับมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้ครับไว้เคลียร์พวกแอปพลิเคชันแล้วก็จัดการพื้นที่คืนให้นะครับผมกดตึ๊บแล้วมันก็จะแจ้งเตือนว่านี่ครับได้พื้นที่คืนแล้ว200กว่าเมกก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นลูกเล่นกล้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลักนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยจะใช้เจ้า2เลนนี้เลยนะฮะใช้2เลนนี้เลนหลักอันบนเลนสำรองอันล่างนะฮะใช้งานไม่ยากนะครับเท่าที่ลองใช้ดูนะฮะงานภาพก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยถือว่าออกมาดีนะฮะอันนี้ไม่ได้ผ่านการแต่งนะฮะไม่ได้ผ่านการแต่งแต่อย่างใดเดี๋ยวผมจะมีภาพใหญ่ๆให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะนี่ครับเขามีโหมดโปรโหมดแอนิเมชันกิฟต์ไทม์แลปส์นะฮะพาโนรามาก็มีนะครับความละเอียดสูงสุดนี่ก็เดี๋ยวเรามีภาพประมวลผลให้ดูกันนะครับมาถึงอีกจุดสำคัญเลยนะฮะตามสไตล์เมทัลบิตแล้วต้องเล่นเกมครับเอาทีละเกมก่อนเกมที่กินสเปคหนักๆเลยนะฮะก็คืออันคิวเกมจากค่ายแมดฟิงเกอร์นะฮะมันก็จะมีเฟรมเรทล่วงๆบ้างนะฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเราปรับให้มันเรโซลูชันมันดรอปลงกว่านี้สักนิดนึงนะฮะคือเอาเป็นว่าถ้ามันเล่นเกมเนี้ยเกมของบริษัท Mad Finger พวกเยอะคือถ้าเล่นเกมพวกนี้ได้เกมยิงของค่ายนี้ได้เนี่ยเกมอื่นก็ไม่น่าเป็นปัญหาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับดอกสเปคลงอ่ะผมย้ำบ่อยมากเพราะหลายคนนะซื้อมาแล้วซื้อโทรศัพท์มาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเกมกระตุกเกมห่วยจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเราต้องรู้จักโทรศัพท์ตัวเองก่อนนะฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะ ROV นี่เลยนะครับกับเกม ROV นะฮะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นแล้วแต่ข้อดีของการปรับกลางๆเนี่ยคือมันไม่กินสเปคมากไงใช่ไหมพอมันไม่กินสเปคมากมันก็เล่นได้นานแล้วบวกกับแบตที่อึดถึง 4,130 มิลลิแอมป์เนี่ยผมว่ามันคุณเล่น ROV ได้ทั้งวันน่ะนะฮะคุ้มแล้วคุณราคา 7,000 นะฮะของมือหนึ่งกิ๊บๆนะฮะแล้วก็คุณสมบัติ2หน้าจอแบ่งจอเล่นได้นะฮะแบ่งจอทำงานแอปพลิเคชันได้2ตัวนะฮะยกเว้นตอนเล่นเกมนะฮะถือว่าไม่เลวนะฮะในราคา 7,000 มีทอนเนี่ยกับ Zenfone Max Plus นะครับโทรศัพท์ 4G จอ 5.7 นิ้วนะครับแบต 4,130 มิลลิแอมป์นะรองรับ2ซิมแรม4กิกและพื้นที่จัดเก็บ32กิกกล้องหลัง16ล้านตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระดับกลางที่คุ้มค่าตัวพอสมควรเลยนะในราคาเพียง 7,000 ทอน10บาทนะอันนี้เป็นราคากลางจาก Asus นะผมอยู่กับมันมา1สัปดาห์ละนะและลองใช้ดูก็พบปัญหานิดๆหน่อยๆเองนะอย่างปัญหาเรื่องความร้อนเวลาประมวลผลกราฟิกต่างๆเวลาเล่นเกมเนี่ยก็ต้องไปปรับลดสเปคกันนะฮะบางเกมมันมีหน้าต่างออปชันเนี่ยคุณก็ไปกดปรับเปลี่ยนมันให้มันอยู่ในระดับกลางนะฮะก็สามารถเล่นได้ลื่นแหละก็
ฝากด้วยกันสำหรับเซนโฟน Mac Plus นะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจอ 5.7 นิ้วราคา 7,010 บาทนะฮะคุ้มค่าตัวดีใช้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับทางรายการ AK Show Toy ตอนใหม่นะ GBTH ครั้งที่1 นะครับเป็นคลิปเขาเรียกว่าคลิปเผยเทคนิคของแอดมินแต่ละคนแล้วกันนะโดยจะมีของผมกับเว็บมาสเตอร์น็อตนะของผมมีแค่2คลิปนะฮะก็คือการทะเลาะกันดั้มแล้วเทคนิคส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการปั้นเป็นหลักนะอีกอันนึงก็จะเป็นของเว็บมาสเตอร์แล้วก็จะเป็นการย้ำชิ้นส่วนของดับเบิลโอกันดั้มให้กลายเป็นตัวไซโนจีว่าในเกม Monster Hunter นะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกิจกรรมของเราก็จะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับที่ห้างเกตเวย์เอกมัยนะฮะใครสนใจก็แวะไปดูไปให้กำลังใจกันได้นะรวมไปถึงเรายูทูบเบอร์คนอื่นๆนะฮะที่ได้รวมตัวกันแล้วมาเล่นกิจกรรมต่อการพาในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเรายูทูบเบอร์เหล่านั้นด้วยนะครับไม่เป็นพี่กิตเอวานะพี่ติดกันทานะครับคุณยอดนะฮะคุณพัทพราโมนะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่สนใจในแคมเปญนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาละก็คงต้องไปกันจริงๆแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ